ีนี้ครับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูอันนี้อาจจะอารมณ์ดีขึ้นหน่อยกับเรื่องของเงิน 10,000 บาทเมื่อวานนี้วันแรกวันนี้วันที่2ไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดหน่อยครับพาไปดูที่โคราชหน่อยก็ต้องบอกว่าโอ้โหคึกคักเลยวันที่2เนี่ยโดยเฉพาะที่ธนาคารธกส.สาขานครราชสีมาโอ้โหดูบรรยากาศก็ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการก็เดินทางมารับเงิน 10,000 บาทเป็นจำนวนมากครับเนี่ยมีทั้งมาที่ตู้ ATM ก็มากมายขณะในกลุ่มของผู้ที่ไม่มีบัตร ATM เองเขาก็ต้องเข้าไปด้านในธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่นี่ในการช่วยถอนเงินต่างๆนานาซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลข1 2และ3ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็พวกผู้พิการครับทีนี้นักข่าวของเราเนี่ยก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านอย่างคุณตาท่านนี้ครับอายุ75ปีเนี่ยเป็นชาวบ้านที่ตำบลหนองบัวศาลาบอกว่าตัวท่านเนี่ยมีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ทางเดียวคือต้องขุดมันสำปะหลังไปขายเท่านั้นระหว่างที่รอขุดมันขายเนี่ยก็มีแค่เพียงเงินผู้สูงอายุเท่านั้นแหละที่มาจุนเจือในการใช้ชีวิตซึ่งเงิน 10,000 บาทเนี่ยที่รัฐให้มาเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหอย่างแรกเลยต้องเอาไปใช้หนี้ที่ยืมเพื่อนบ้านมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปซื้อปุ๋ยซื้อยาในการปลูกมันสำปะหลัง 10,000 บาทที่ได้มาเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองครับ 2,000 บาทเนี่ยก็จะเก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ถือว่าโอ้เงินส่วนนี้นี่มันสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมากบอกเลยว่าขอบคุณรัฐบาลที่ให้เงินส่วนนี้มาเขาบอกเลยว่าชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะไปฟังเสียงหน่อยครับขับรถไถมั่งแล้วก็ปลูกถั่วปลูกอะไรมั่งครับหลายอย่างครับลำบากมั้งมาเขาชีวิตแล้วได้เงินหมื่นนี้เราจะเอาไปทำอะไรครับนี่อันนี้ก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วก็ปลูกซื้อพันมันปลูกมันสร้างเฮาอะไรแล้วก็ใช้นี่ก็ดีครับใช้นี่ใช้นี่สี่ห้าพันครับมันจะเหลืออยู่กี่บาทมันก็ไม่เคยเหลือหรอกแต่ก็ดีก็ไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวก็มีตัวอื่นมาช่วยครับมีเงินสูงอายุอีกครับอะไรครับแล้วลูกเขาก็ช่วยครับครับนี่เด็กช่วยเราได้เยอะไหมที่หมื่นเนี่ยโอ้ก็ดีก็ไม่ได้ครับก็ช่วยได้ครึ่งนึงนะครับดีครับดีมากเลยฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมก็ช่วยมากนะครับฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมที่เขาโอนให้เนี่ยโอ้ขอบคุณหลายๆที่มีรัฐบาลที่จริงใจหน่อยกับประชาชนเพราะประชาชนก็ต้องการรอคอยอันนี้แหละครับเงินตัวนี้ครับมาได้ใช้ครับครับโอ้ดีมากเลยครับชีวิตอันนี้แค่ในที่จังหวัดนครราชสีมาคือวันแรกเนี่ยมีประชาชนเฉพาะผู้ที่มาใช้บริการเบิกเงิน 10,000 บาทที่ธกส.สาขานครราชสีมาเนี่ยก็มากกว่า300คนครับโอ้โหเงินก็ประมาณเนี่ย3ล้านยังไม่รวมกับที่มากดในตู้ ATM ด้วยนะซึ่งก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทซึ่งทางผู้จัดการธกส.สาขาโคราชเนี่ยคุณวันชัยบำรุงเกาะเนี่ยเขาก็บอกว่าได้สำรองเงินไว้สำหรับประชาชนที่มาเบิกเงิน 10,000 บาทตามโครงการของรัฐก็ประมาณ35ล้านบาทคาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการที่สาขาแห่งนี้เนี่ยประมาณ 3,500 คนก็ค่อนข้างเยอะครับได้ยินได้ฟังคุณตาแบบนี้แล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกก็คือการได้ใช้หนี้นั่นเองนะคะไปกันที่บุรีรัมย์บ้างนะคะบรรยากาศที่ธกส.สาขาบุรีรัมย์ก็มีประชาชนค่ะในตำบลอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแห่นำบัตร ATM แล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากมาต่อคิวรอถอนเงิน 10,000 บาทดูสิคะคับคลั่งมากๆเลยนะโอ้โหมากันตั้งแต่เช้าด้วยนะคะเห็นว่าแถวนั้นยาวเหยียดลงไปถนนตั้งแต่เช้าเลยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าจะถอนออกมาทั้งหมดเลย 10,000 บาทนะคะตั้งใจเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวไปซื้อปุ๋ยใส่นาข้าวค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็ไปชำระหนี้นอกระบบที่กู้ยืมใช้จ่ายมาซึ่งส่วนมากบอกว่าดีใจมากเลยที่รัฐนั้นให้เงินสดจะได้สะดวกในการใช้จ่ายสำหรับจำนวนประชาชนที่มาถอนเงินที่ตู้ ATM ของธกส.สาขาบุรีรัมย์มีจำนวนมากจริงๆทำให้บางตู้เงินหมดค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำเงินมาเติมนะคะคาดว่าวันนี้นะอย่างต่ำต้อง2รอบล่ะ
ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตร ATM เจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งโต๊ะอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ให้เขียนใบเบิกถอนด้านนอกได้ก่อนที่จะถือสมุดแล้วก็ใบเบิกเข้าไป รอคิวถอนด้านในนั่นเองอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีปัญหานะคะที่ประชาชนบางคนนั้นยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ค่ะเงินก็เลยยังไม่ได้เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ก็คอยผูกพร้อมเพย์ให้ด้วยนะคะเพื่อรอรับการโอนเงินเข้ามาในบัญชีในรอบต่อไปนั่นเองไปพูดคุยกับคุณตาวีระดีพร้อมอายุ74ปีค่ะเป็นชาวบ้านม่วงใต้หมู่8ตำบลพระครูนั่งรถ2แถวมาเลยนะคะแล้วก็มารอคิวได้คิวตั้งแต่7โมงเช้าค่ะแต่พอถึงคิวปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็รับบัตร ATM ของคุณตาไปจะช่วยกดถอนเงินออกมาให้ปรากฏว่าบัตร ATM หมดอายุค่ะครับคุณตาก็เลยไม่สามารถถอนเงินออกมาได้หน้าตู้ ATM นะคะแต่ไม่เป็นไรยอมที่จะไปต่อคิวทำบัตร ATM ใหม่ซะเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะมาถอนเงินเอาไปซื้อข้าวสารนั่นเองรวมถึงอาหารแห้งต่างๆไว้บริโภคในครัวเรือนเพราะว่าตอนนี้ยอมรับว่าก็แก่แล้วด้วยเนาะไม่มีรายได้มีแต่เบี้ยคนชราเดือนละ700บาทเท่านั้นลูกที่ทำงานต่างจังหวัดก็ส่งมาให้บ้างก็เลยตั้งใจจะนำเงินหมื่นนี้แหละค่ะที่รัฐบาลให้ไปไว้ใช้กินนะคะใช้ซื้อของที่จำเป็นทีนี้ทางฝั่งของคุณกองทองศรีตะวันบ้างค่ะอายุ64ปีชาวบ้านตำบลกลัดทาก็บอกว่าโหดีใจมากเลยนี่ยกมือพนมแบบนี้เลยนะคะกำเงินไว้ในมือแบบนี้บอกว่าดีใจมากๆตั้งใจจะถอนออกมาให้หมดเพื่อที่จะซื้อข้าวสารตุนไว้ในครัวเรือนค่ะเนื่องจากว่าครอบครัวนั้นไม่ได้ทำนาดังนั้นแล้วก็ต้องซื้อข้าวสารกินนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณกองทองกันค่ะเงินมีย่ายก็คิดไปซื้อไอ้ย่ายเฮ็ดปลูกผักย่ายสิไปซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันหดผักซื้ออันอุปกรณ์เฮ็ดอันเฮ็ดสวนเกษตรนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวนี้ผักก็ขายยากโอ้ยแย่ๆเงินก็ขาดขายผักก็บ่ดีเศรษฐกิจย่ำแย่แห้งค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีรายได้ขายผักก็ได้เฮ็ดผักก็งามเดี๋ยวนี้บ่มีคนมาตลาดเลยบ่มีเงินมาตลาดชาวบ้านบ่มีเงินมาตลาดขายผักก็บ่ดีตลาดก็บ่มีคนเดินเลยค่ะเพราะว่าบ่มีเงินมาค่ะแต่เขาได้เงินเหรอกังวลว่าข่าวของสิแพงจะกังวลอยู่ค่ะเพราะว่าตลาดทั้งในก็สิบ่แพงปานใดในห้างในหยังแต่ขานอกนี่เพิ่นสิขึ้นราคาคุณกองทองบอกว่ามีอาชีพปลูกผักขายนะคะแต่ว่าหลังๆเศรษฐกิจย่ำแย่ก็ขายไม่ค่อยดีก็เลยตั้งใจจะเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวสารไปกินด้วยแล้วก็เป็นทุนซื้อปุ๋ยปลูกผักขายแต่ที่กังวล นะคะก็คือว่าพอหลายร้านค้าผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเนี่ยเขารู้ว่าประชาชนได้เงินหมื่นแล้วกลัวเหลือเกินที่เดี๋ยวจะฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้านะคะแต่ด้วยจากสีหน้าเนี่ยก็ต้องบอกโอ้โหดีใจนี่มือสั่นเลยนะนับเงินให้ดูเลยว่าเนี่ยได้เงินมาจะเอาไปตั้งตัวตั้งทุนต่างๆก็ถือว่าเป็นความดีใจของชาวบ้านที่มาช่วยแก้ปัญหาการใช้หนี้ต่างๆนานาหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเอาไปซื้อข้าวสารซื้ออาหารไว้ก็โอ้โหน่าจะเป็นกำลังใจดีๆให้กับชาวบ้านได้พอสมควรนะพอเราได้ฟังเสียงสะท้อนนะคะจากทางชาวบ้านแบบนี้แล้วเราก็ดีใจมากๆไปด้วยเนาะทีนี้ไปในพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งขณะนี้ก็ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เริ่มขยายวงกว้างด้วยแต่เนื่องจากว่าเงินหมื่นค่ะโอนเข้าบัญชีผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับก็เลยเกิดภาพประชาชนนะคะเดินทางมาเช็คยอดเงินหนึ่งในนั้นอยากให้เห็นกันเหลือเกินนะคะเป็นคุณยายคุณยายท่านหนึ่งค่ะท่านก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะที่จะมาที่ตู้ ATM เพื่อที่จะเช็คดูว่าตัวของคุณยายนั้นได้รับเงินหมื่นกับเขาไหมแต่คุณผู้ชมดูนะคะว่ายานพาหนะที่คุณยายพามาด้วยก็กะว่าจะให้ยานพาหนะพาคุณยายมานี่แหละแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณยายต้องเป็นคนพายานพาหนะของคุณยายนะคะไปด้วยเพราะว่าเห็นไหมคะเห็นเงานั้นไม้นั่นคือน้ำท่วมค่ะครับปั่นมาได้ระดับนึงแล้วปรากฏว่าเข้าเขตที่น้ำนั้นท่วมขยายเป็นวงกว้างอย่างที่ดิฉันบอกไปคุณยายก็เลยเปลี่ยนจากปั่นจักรยานมาเข็นจักรยานแบบนี้จูงมาเรื่อยๆเลยค่ะ
จูงไปจูงมาเฮ้ยน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น30เซนติเมตรแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรมาถึงตู้ ATM แล้วก็หมดห่วงธนาคารกรุงไทยทำไมทำแบบนี้ขึ้นป้ายบอกว่าขออภัยงดบริการชั่วคราวรอเจ้าหน้าที่แก้ไขอยู่ครับโอ้ยแล้วปัญหาซ้อนปัญหาโอ้ไม่ค่ะไม่ท้อคุณยายไม่ท้อเพราะว่าวันนี้ตั้งใจมากไม่อยากให้ตัวเองผิดหวังอ่ะไปต่อไม่รอแล้วนะก็จูงจักรยานไปต่อฝากกระแสน้ำต่อไปเรื่อยๆค่ะท้ายที่สุดแล้วสมหวังนะคะเพราะว่าไปเจอตู้ที่สามารถกดเงินได้ค่ะโล่งอกไปด้วยครับเรื่องนี้จบด้วยดีแต่เรื่องต่อไปนี้ต้องบอกว่าโอ้โหก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นคือพอเงินเข้า 10,000 บาทเนี่ยเขาไปกด 10,000 บาทแต่เขาไม่ได้ถึง 10,000 เหมือนยอดเงินเนี่ยมันถูกหักออกไปเรื่องนี้เนี่ยก็คือลูกสาวครับไปกดเงินให้คุณพ่อแต่ปรากฏว่าคือตั้งใจว่าจะได้ 10,000 บาทแน่ๆแต่สุดท้ายได้แค่ 4,000 บาทอุ๊ยหายไป 6,000 เขาก็เอ้ย 6,000 เนี่ยมันหายไปไหนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีครับเมื่อวานนี้วันแรกใช่มั้ยที่รัฐบาลโอนเงินให้10,000 บาททีนี้เนี่ยประชาชนเขาก็ไปรอกดตั้งแต่เช้ามืดเลยพากันไปที่ตู้ ATM ซึ่งทั่วทั้งจังหวัดเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็แน่นขนาดกันไปทีนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขาทับทันอำเภอทับทันนักข่าวของเราก็ลงไปสำรวจไปทำข่าวนี่แหละตั้งแต่ตีห้าเลยพบว่ามีประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนพิการเนี่ยมาทยอยกดเงินไปเช็คเงินปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันเจอช่วงประมาณ 7:00 นครับมีประชาชนเริ่มมาทยอยกดเงินที่ตู้ ATM แต่ละคนก็กดเงินออกไปใช้จ่ายกดเงินไปใช้หนี้มีอยู่คนนึงครับมากดแต่ว่าเธอเนี่ยมากดให้คุณพ่อไม่สามารถกดเงินออกมาได้ครบจำนวน 10,000 บาทแต่ว่ากดได้แค่ 4,000 บาทเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยตัวเธอเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าคาดว่าอาจจะโดนหักหนี้จากธ.ก.ส.ที่เป็นหนี้อยู่อ่ะลองไปฟังเสียงหน่อยครับมากดให้พ่อค่ะอ๋อแล้วเป็นไงฮะเงินเงินหายไป 6,000 ทำไมหายแล้วเขาไม่ได้หักแต่เป็นที่ตู้นู้นทำไมถึงบอกหมดยอดที่ใช้ได้สิเนี่ยถอนไม่ได้อ่ะแล้วยังไงเนี่ยเธอไม่ใช่ไม่ไม่รองรับมั้งฮะไม่รองรับนะครับหลักการวันนี้มากดเงินให้ใครนะฮะให้พ่อค่ะแล้วเป็นไงครับก็หายไป 6,000 ไม่รู้เขาหักอะไรไปไม่ใช่หมายถึงว่าเงินก็โชว์มา 10,000 นึงเท่าครบแต่ว่าได้แค่ 4,000 ขอได้แค่ 4,000 ค่ะคาดว่าจะหักหนี้ธ.ก.ส.อะไรไหมน่าจะหักหนี้ธ.ก.ส.อย่างนี้เราคิดว่ายังไงครับไม่ดีอะค่ะเพราะว่าคนแก่เขาไม่รู้เรื่องอะพูดถึงเขาเป็นหนี้ให้ลูกจริงแต่เขาไม่ได้ใช้อะเนาะพูดถึงอะน่าจะให้ลูกเขามาคุยรับผิดชอบเองดีกว่ามั้งจะมาหักคนแก่เลยไม่โอเคอะค่ะถึงจะเป็นหนี้ก็ไม่น่าจะหักใช่ใช่ไม่น่าหักเลยเงินอันนี้เขาให้ไว้ใช้จ่ายใช่ไว้ให้ใช้จ่ายก็น่าจะไปหักน่าจะเดี๋ยวเราเข้ามาคุยดีกว่าอย่างเงี้ยเรื่องนี้ตรวจสอบกันต่อว่าเงินหายไปไหนครับคุณไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการในฐานะโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธ.ก.ส.เนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยืนยันว่าได้มีการโอนเงินให้กับลูกค้าเต็มครบ 10,000 บาททุกคนโดยไม่มีนโยบายหักเงินออกไปชำระหนี้ก่อนหรือว่าจ่ายค่าบริการอื่นๆเนี่ยไม่มีการหักแน่นอนก่อนหน้านี้ธนาคารมีการซักซ้อมและกำชับหนักแน่นเลยว่าเงินที่รัฐบาลให้ 10,000 บาทจะไม่มีการนำไปหักชำระหนี้ก่อนและทุกคนต้องได้รับเต็มจำนวนแต่หากผู้กู้ที่ได้เงินมาต้องการนำเงินไปชำระหนี้ภายหลังก็สามารถทำได้ตามความสมัครใจของคนที่เป็นหนี้หรือว่าคนที่กู้เนี่ยไม่มีการบังคับรวมถึงกรณีลูกหนี้ที่มีการแจ้งความประสงค์กับธนาคารทำบัญชีหักชำระหนี้อัตโนมัติแบบรายเดือนก็ทำได้แต่เมื่อถึงเวลากำหนดตัดบัญชีหากมีเงินในบัญชีก็จะถูกตัดเงินส่วนนี้ไปชำระโดยอัตโนมัติซึ่งแต่มันก็ต้องแจ้งกับธนาคารไว้ก่อนเรื่องนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเงิน 6,000 บาทเนี่ยหายไปไหนอาจจะเป็นไปได้หลายกรณีอย่างเช่นคุณพ่อเนี่ยอาจจะไปทำเรื่องตัดเขาเรียกว่าอะไรตัดอัตโนมัติชำระหนี้อัตโนมัติหรือเปล่าหรือถ้ามองอีกมุมนึงคุณพ่ออาจจะเป็นผู้สูงอายุอาจจะทำไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ในการหักอัตโนมัติก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกว่าเงิน 6,000 บาทเนี่ยมันหายไปไหนทำไมเหลือแค่ 4,000 บาทเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยเขายืนยันว่าไม่มีนโยบายในการตัดเงิน 10,000 บาทนี้
ในการชำระหนี้ไม่มีโอกาสได้กำเงินหมื่นเลยนะคะเพราะว่าโดนตัดไปแบบนี้นี่แหละค่ะคือข้อดีที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่แล้วก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านนะคะพูดคุยกับผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหมื่นก็เลยรู้ปัญหาแล้วก็ทางธกส.เองก็ได้มีคำชี้แจงสะท้อนกลับมาเร็วดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel มติชนทีวีด้วยค่ะ